คำเตือนโปรดใช้คำสุภาพและไม่ส่งสติ๊กเกอร์ก่อกวนผู้ชมท่านอื่นคณะผู้จัดทำตั้งใจทำเป็นอย่างมากอยากให้เข้ามาดูกันหากไม่เข้าใจก็ดูซ้ำอีกรอบครับอย่าลืมทำการบ้านด้วยนะสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆชั้นป.3ทุกคนนะคะตอนนี้เด็กๆคนไหนเข้ามาแล้วอย่าลืมพิมพ์ชื่อชั้นเลขที่ให้ครูโบด้วยนะคะอย่าลืมพิมพ์ชื่อชั้นเลขที่ให้ครูโบด้วยนะคะลูกตอนนี้เข้ามากี่คนแล้วเอ่ยจากกรีดสวัสดีค่ะตอนนี้21คน21คนแล้ว22คนเอ๊หายไปไหนกันหมดลูกหายไปไหนกันหมดแล้วณัฐพงษ์มาแล้วณัฐพงษ์เดี๋ยวครูโบขออนุญาตรอเพื่อนอีกสักแป๊บนึงนะลูกนะเดี๋ยวขอรอเพื่อนอีกสักแป๊บนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้มาแค่25คนเองเด็กๆคะวันนี้ครูโบขอแจ้งก่อนนะว่าเรื่องที่ครูโบสอนในชั่วโมงนี้นะคะอาจจะในหนังสือนะอาจจะไม่ได้เรียงหน้าในหนังสือให้ครูโบอยากจะให้เด็กๆเนี่ยลองนำกระดาษทดเนาะขึ้นมาเพื่อที่จะคิดเลขไปพร้อมๆกับครูโบนะคะโอเคไหมลูกอันนี้เป็นโจทย์เพิ่มเติมที่ครูโบนำมาสอนนะครูโบอยากให้เด็กๆนำเตรียมกระดาษทดนะคะนำมาแล้วก็ลองฝึกคำนวณคิดเลขไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้เราจะไม่เขียนในหนังสือนะโอเคไหมคะใครเตรียมกระดาษทดแล้วมีไหมใครเตรียมกระดาษทดแล้วลูกเตรียมหรือยังเอ่ย29คนแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนอีกสักแป๊บนึงนะคะถ้าใครเตรียมกระดาษทดแล้วลองพิมพ์บอกครูโบหน่อยสิว่าเตรียมแล้วสาธนีมาแล้วใครเตรียมกระดาษทดแล้วคะใครเตรียมกระดาษทดแล้วพิมพ์บอกครูโบหน่อยลูกว่าเตรียมแล้วนะคะระหว่างรอเพื่อนเนาะวชิรวิทย์นะฤพัฒน์มาแล้วเตรียมแล้วค่ะมีคนเตรียมแล้ว1คนใครเตรียมแล้วนะคะพิมพ์ว่าเตรียมแล้วเลยเดี๋ยวครูโบจะได้เริ่มเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาในเมื่อกี้เนาะเพิ่งเข้ามาใหม่เดี๋ยวครูโบแจ้งอีกรอบนึงเรื่องที่จะสอนในวันนี้นะคะเราจะไม่เขียนลงไปในหนังสือแต่ครูโบจะให้เด็กๆเตรียมกระดาษทดไว้แล้วก็เราจะคำนวณไปพร้อมๆกันนะคะคิดเลขไปพร้อมๆกันกับครูโบนะปกติแล้วครูโบจะให้เขียนในหนังสือเนาะฝึกคำนวณในหนังสือวันนี้โจทย์ที่นำมาจะเป็นโจทย์เพิ่มเติมนะคะจะไม่มีในหนังสือหรืออาจจะมีบางข้อนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆเตรียมกระดาษทดแล้วก็เตรียมไปพร้อมๆกันคำนวณไปพร้อมๆกันเนาะโอเคนะคะถ้างั้นครูโบขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการคูณการคูณครูโบเชื่อว่าเด็กๆหลายๆคนเนี่ยก็คงจะเขาเรียกว่าคูณเป็นแล้วถูกต้องไหมไหนใครสามารถป.3ใครสามารถท่องสูตรคูณได้แล้วลูกมีไหมมีไหมคะใครสามารถท่องสูตรคูณได้แล้วพิมพ์บอกครูโบหน่อยลูกใครสามารถท่องสูตรคูณได้แล้วคะรบกวนพิมพ์บอกครูโบหน่อยสิท่องได้ยังท่องสูตรคูณได้ยังคะได้ไหมลูกเตรียมแล้วค่ะโอเคท่องสูตรคูณได้ไหมคะเด็กๆมีใครท่องสูตรคูณได้บ้างเอ่ยมีไหมถ้าใครยังท่องสูตรคูณไม่ได้ครูโบอยากจะให้การบ้านให้เด็กๆเนี่ยไปฝึกท่องสูตรคูณนะตั้งแต่แม่2จนถึงแม่12เลยหลักๆที่จะต้องใช้นะคะสูตรคูณพื้นฐานเนาะตั้งแต่แม่2ถึงแม่12เด็กๆลองไปฝึกท่องดูสำหรับคนที่ยังท่องไม่ได้นะเพราะว่าการคูณเนี่ยเราก็ต้องใช้สูตรคูณเข้ามาช่วยเวลาเราคำนวณในข้อสอบหรือว่าอะไรก็ตามลูกเราไม่สามารถที่จะใช้เครื่องคิดเลขในการคำนวณได้นะคะเราต้องคิดเลขเองนะโดยต้องใช้แม่สูตรคูณเข้ามาช่วยเพื่ อให้เกิดความไวมากขึ้นในการคำนวณ นะคะหนูค่ะท่องได้แล้วใช่ไหมลูกเก่งมากเลยนะคะสำหรับใครที่ยังท่องไม่ได้ก็ลองกลับไปแล้วก็ลองฝึกท่องดูนะคะเพื่อเป็นการช่วยเราในการที่จะ
เรียนในเรื่องนี้ได้ง่ายมากขึ้นและก็สามารถที่จะทำโจทย์ได้ง่ายมากขึ้นนะคะสำหรับเรื่องการคูณนะเด็กๆการคูณคืออะไรนะคะการคูณก็คือการบวกเพิ่มขึ้นนะคะดูนะเดี๋ยวครูขออนุญาตขีดเส้นใต้ให้ดูการคูณนะคะก็คือการบวกจำนวนนะคะเท่ากันหลายๆจำนวนนะคะการบวกเพิ่มขึ้นเท่าๆกันหลายๆจำนวนนะคือบางครั้งปกติเนี่ยเวลาเราจะคำนวณเลขสมมุติว่าครูโบมีผลไม้อยู่2ถุงแล้วกันถุงละ3ผล2ถุงถุงละ3ผลใช่ไหมรวมกันแล้วครูโบมีผลไม้ทั้งหมดกี่ถุงเห็นไหมคะ2ถุงถุงละ3ผลเห็นไหมสังเกตไหมว่า3ผลมันเท่ากันนี่คือการเพิ่มขึ้นนะคะการเพิ่มขึ้นของผลไม้หรือว่าการรวมกันของผลไม้โอเคไหมลูกตอนนี้ยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวครูโบจะเรียนไปพร้อมๆกันนี่แหละเดี๋ยวครูโบจะคำนวณให้เราเห็นภาพว่ามันเพิ่มขึ้นแบบไหนนะคะโดยการคูณเนี่ยจะแบ่งเป็นอะไรบ้างนะคะก็คือมีตั้งแต่จำนวนกลุ่มนะคะจำนวนของสิ่งของในกลุ่มนะคะแล้วก็ผลคูณนะเราจะมาดูนะคะหนูท่องได้แล้วโอเคเก่งมากเลยลูกใครท่องได้แล้วเก่งมากเลยนะคะเด็กๆคะครูโบขออนุญาตยกตัวอย่างอันนี้4คูณกับ3ดูแล้วลูกนะ4คูณกับ3 4คูณ3ได้12เห็นไหมคะโดยที่4เลข4นะคะคือจำนวนกลุ่มใช่ไหมลูกจำนวนกลุ่มคือแบบไหนนะคะอาจจะอย่างเช่นนะลูกนะสมมุตินะอาจจะวาดไม่สวยนะคะอย่าเพิ่งหัวร้อนนะโอเคอันนี้คือกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3และก็กลุ่มที่4มองให้เป็นคนนะลูกมองให้เป็นคนนะคะโอ้ท่องได้ทุกแม่เลยสุดยอดเลยค่ะโอเคเรามาดูที่เลข4นะคะเลข4ก็คือจำนวนกลุ่มแบบไหนคะนี่คือกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3และกลุ่มที่4โอเคไหมนี่คือจำนวนกลุ่มนะคะความหมายของจำนวนกลุ่มนั่นเองต่อไปเลข3นะคะคือจำนวนสิ่งของที่อยู่ในกลุ่มต้องเป็น3ใช่ไหมลูกอันนี้คือจำนวนกลุ่มนะแล้วถ้าสมมุติว่า3นะคะเป็นจำนวนสิ่งของที่อยู่ในกลุ่มเพิ่มอีกตัวหนึ่งเพิ่มคนอีกคนหนึ่งเห็นไหมว่าในแต่ละกลุ่มเนี่ยมีทั้งหมด3คนโอเคไหมคะมีคนทั้งหมด3คนนะเลข3ก็คือจำนวนที่อยู่ในกลุ่มในลักษณะแบบนี้นะคะส่วน12 12ก็คือผลคูณเด็กรู้อยู่แล้วเนาะผลคูณหรือว่าผลลัพธ์นั่นเองสำหรับเลข12นะอันนี้คือความหมายนะคะของแต่ละอันครูโบขออนุญาตชี้แจงให้ดูนะต่อไปนะคะเรามาดูการแบ่งถ้าเป็นการคูณนะเมื่อกี้นะคะถ้าสมมติว่าครูโบถามเนาะถ้าสมมติครูโบถามนะคะถ้าครูโบถามว่ากลุ่มคือเลขอะไรจากการดูแอปเปิ้ลกลุ่มคือเลขอะไรลูกสกายตอบได้คะกลุ่มคือเลขอะไรคะจำนวนกลุ่มคือเท่าไหร่ลูกจำนวนกลุ่มของแอปเปิ้ลเนี่ยมีจำนวนกลุ่มเท่าไหร่คะใครตอบได้ลูกมีจำนวนกลุ่มเท่าไหร่ข้อนี้เดี๋ยวขออนุญาตดูคอมเมนต์นะคะมีจำนวนกลุ่มเท่าไหร่เอ่ยจำนวนกลุ่มลูกจำนวนกลุ่มนะคะจำนวนกลุ่มมีเท่าไหร่คะเด็กๆคะจำนวนกลุ่มนะข้อนี้นะคะแอปเปิลนะสี่กลุ่มเหรอแอปเปิลมีสี่กลุ่มเหรอลูกแอปเปิลมีกี่กลุ่มลูกต
อนนี้อยู่สไลด์คูโบขึ้นไหมเด็กๆเห็นสไลด์คูโบไหมคะเห็นสไลด์ที่เป็นลูกแอปเปิลไหมลูกเห็นไหมเด็กๆเห็นไหมคะสไลด์ที่เป็นรูปแอปเปิลขึ้นบนหน้าจอเด็กๆเห็นไหมเห็นไหมเอ่ยรบกวนพิมพ์บอกครูโบหน่อยค่ะลูกเพราะว่าเพื่อนๆยังตอบ4กลุ่มอยู่เลยแสดงว่าสไลด์มันไม่ขึ้นหรือว่ายังไงคะขึ้นไหมไม่ขึ้นใช่ไหมไม่เห็นใช่ไหมคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะลูกเดี๋ยวแป๊บนึงสไลด์ไม่ขึ้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะไม่เห็นเดี๋ยวรอสักครู่นะคะลูกสักครู่นะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะไม่ขึ้นค่ะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวครูโบขออนุญาตดูแป๊บนึงนะลูกขออนุญาตดูสไลด์แป๊บนึงนะคะสไลด์หน้าจอไม่ขึ้นค่ะแอดมินจ้าแป๊บนึงลูกแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวครูโบกำลังทำอยู่นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงสวัสดีค่ะใครเพิ่งเข้ามาเอ่ยใครเพิ่งเข้ามาสักครู่นะคะเด็กๆใจเย็นๆระหว่างนี้เด็กๆค่ะระหว่างนี้นะคะเมื่อกี้เราทราบจำนวนกลุ่มไปแล้วใช่ไหมจำนวนสิ่งของที่อยู่ในกลุ่มไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าถ้าสมมติว่าเราเขาเรียกว่าการหาผลคูณโดยที่ครูโบไม่ได้มาจัดเป็นรูปจัดรูปให้เป็นกลุ่มอะค่ะเราจะมีวิธีการหาผลคูณแบบไหนได้บ้างโอเคไหมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะตอนนี้มีเพื่อนๆคนไหนยังไม่มาไหมลูก ขอโทษทีค่ะมีเพื่อนคนไหนยังไม่เข้ามาไหมเด็กๆมีไหมคะเด็กๆลองดูมีเพื่อนคนไหนยังไม่เข้ามาไหมเอ่ยมีไหมมีเพื่อนคนไหนยังไม่เข้ามาไหมคะมีไหมมีเพิ่งมาด้วยมีเพื่อนเพิ่งมาด้วยนะคะโอเคขอบคุณค่ะมาแล้วเห็นยังเห็นยังคะเห็นยังลูกหน้าจอขึ้นแล้วใช่ไหมมาแล้วนี่ไงกำลังมาลูกมาแล้วเห็นไหมคะตอนนี้เห็นแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวให้ทุกคนได้เห็นพร้อมกันก่อนนะคะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เจอเนาะเห็นแล้วโอเค ขึ้นแล้วนะคะขึ้นแล้วเนาะถ้างั้นไปต่อนะ1 2 3ไปต่อนะลูกนะเมื่อกี้ที่ครูโบถามลูกแอปเปิลก็คือสไลด์นี้นั่นเองนะคะสไลด์นี้ที่เป็นลูกแอปเปิลเมื่อกี้ไม่ขึ้นเนาะครูโบถามก่อนว่ารูปแอปเปิลนะคะรูปแอปเปิลที่ครูโบขึ้นให้ดูตรงนี้นะคะครูโบถามว่าจำนวนกลุ่มมีกี่กลุ่มลูกจำนวนกลุ่มมีกี่กลุ่มคะเด็กๆคะจำนวนกลุ่มมีกี่กลุ่มคะมีเพื่อนเพิ่งเข้ามาสวัสดีคนที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะคะจำนวนกลุ่มมีกี่กลุ่มลูกดูจากรูปพี่ครูโบให้เห็นไหมสามกลุ่มเก่งมากสามกลุ่มนะคะก็คือแบ่งเป็นสามกลุ่มใช่ไหมคะแบ่งเป็นสามกลุ่มใช่ไหมลูกกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองแล้วก็กลุ่มที่สามใช่ไหมคะแบ่งเป็นสามกลุ่มไหนมีใครตอบสี่กลุ่มไหมเนี่ยขอดูซิมีไหมเอ่ยแบ่งเป็นสามกลุ่มนะคะก็คือนี่คือหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มและสามกลุ่มนั่นเองนะคะ
จำนวนที่อยู่ในกลุ่มลูกจำนวนที่อยู่ในกลุ่มคือเท่าไหร่คะจำนวนที่อยู่ในกลุ่มคือเท่าไหร่จำนวนที่อยู่ในกลุ่มคือ4ใช่ไหมจำนวนที่อยู่ในกลุ่มคือ4ใช่ไหมคะเพราะว่าแอปเปิลมี4ลูกถูกต้องลูกจำนวนที่อยู่ในกลุ่มคือ4เพราะฉะนั้นการคูณคือการบวกเพิ่มการบวกเพิ่มทีละเท่าๆกันครูโบเลยเขียนกระจายให้ดูแบบนี้นะคะก็คือเป็น4บวก4บวก4เข้าใจไหมอันนี้ก็คือกลุ่มที่1บวกกลุ่มที่2บวกกลุ่มที่3โอเคไหมลูกนี่คือแบบนี้คือลักษณะการคูณคือการเพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกันนะคะแล้วถ้าสมมุติว่ากระจายแบบนี้เสร็จแล้วมาดูที่ขวามือนะลูก4บวก4บวก4นะคะนํา4บวกกับ4อันนี้ได้เป็น8ถูกต้องไหมแล้วเหลือ4อีกตัวนึงแล้วนํา8บวกกับ4ก็ได้เป็น12นี่คือลักษณะการกระจายการคูณนะคะนี่คือการกระจายการคูณนะต่อไปเราจะมาเริ่มหาผลคูณนะคะโดยที่ครูโบจะไม่พากระจายแบบนี้แล้วเพราะอะไรถ้าสมมุติว่าเป็นการบวกเลขที่เพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกันนะคะเขาจะใช้การคูณเข้ามาช่วยแทนเพื่อเป็นการรวดเร็วในการคำนวณถูกต้องไหมรวดเร็วไหมถ้าเราใช้การคูณสมมุติว่าครูโบมีแอปเปิ้ลทั้งหมด100กลุ่มเด็กๆ เข้าใจไหมถ้าครูโบมีแอปเปิ้ล100กลุ่มแล้วในแต่ละกลุ่มเนี่ยก็มีแอปเปิ้ล4ผล4ผลเหมือนกันเลยเหมือนกันกับตัวอย่างเลยนะคะแต่มีเพิ่มมาเป็น100กลุ่มถ้าเรามานั่งบวกเลข4แบบเนี้ยทั้งหมด100ตัวมันจะเสียเวลาไหมลูกมันจะเสียเวลาไหมคะมันจะเสียเวลาแล้วมันทำให้เราคำนวณยากมากขึ้นใช่ไหมเราก็เลยต้องใช้การคูณเข้ามาช่วยใช่ไหมคะข้อนี้ใช้การคูณได้แบบไหนถ้าใช้การคูณเข้ามาช่วยคือคูณได้แบบไหนลูกสำหรับข้อนี้นะคะถ้าใช้การคูณเข้ามาช่วยเราต้องนำตัวเลขกลุ่มใช่ไหมจำนวนกลุ่มใช่ไหมคะจำนวนกลุ่มคือ3คูณกับจำนวนที่อยู่ในกลุ่มก็คือ4ใช่ไหมคะได้ผลลัพธ์เป็น12นั่นเองโอเคไหมโอเคไหมลูกมีคำตอบเท่ากันเลยนะคะเท่ากันเลยกับการบวกเพิ่มเห็นไหมได้12เท่ากันเลยใช่ไหมคะกับการบวกเพิ่มขึ้นต่อไปเดี๋ยวเราจะลองมาคำนวณลองคิดเลขที่เป็นแบบเราไม่ได้กระจายในการบวกแล้วนะคะไม่ได้กระจายการคูณแล้วขออภัยค่ะไม่ได้กระจายการคูณเราจะคิดเลขแบบนี้ลองดูนะถ้าสมมุติว่าการคูณตัวเลข3หลักกับตัวเลข1หลักโดยครูโบอยากจะให้เด็กๆสังเกตนะว่าจำนวนตัวเลขทั้ง4ข้อนี้ลูกสังเกตไหมว่ามีอะไรที่เหมือนกันคะมีอะไรที่เหมือนกันลูกสังเกตตัวเลขที่อยู่ข้างหลังไหมตัวเลขที่อยู่ข้างหลังอะค่ะในแต่ละข้อเห็นไหมลูกมันเป็นเลขอะไรคะมันเป็นเลข0ถูกต้องไหมคะตัวเลขที่อยู่ข้างหลังมันเป็นเลข0ถูกต้องไหมแล้วถ้าสมมุติว่าการที่เราจะคูณการที่เราจะหาผลคูณโดยที่มีเลข0แบบนี้นะคะเราจะมีการคำนวณแบบไหนให้เกิดความรวดเร็วในการคำนวณนะอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นนะอันนี้คิดเลขแบบปกติก่อนนะคะก็คือนำ4คูณกับ0ที่เป็นหลักหน่วยได้0แล้วก็นำ4คูณ0ที่เป็นหลัก10ได้0ถูกต้องไหมคะนำ4คูณ3ได้เป็น12ข้อนี้ตอบ 1,200 แล้วลองมาสังเกตดูนะว่าเวลาเราคูณเนี่ยสังเกตไหมว่านำตัวเลขไหนไปคูณกับ0ผลลัพธ์มันก็คือได้เป็น0นั่นเองเพราะฉะนั้นมาดูที่ข้อ2ครูโบจะไม่คูณแบบนี้นะคะถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้เราสามารถเขียนเป็นเลข0ไว้ได้เลยแบบไหนเรานับเลยว่าเลข0มีกี่ตัว1 2 3ถูกต้องไหมเรานำตัวเลขจำนวนเต็มคูณกันได้เลยนะคะ8 4 32ในลักษณะแบบนี้
ได้เลยโอเคไหมลูกถ้าเป็น0เพราะว่า0คูณกับอะไรก็มีค่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเลข0ลงท้ายแบบนี้สามารถที่จะนับจำนวนเลข0แล้วเขียนลงไปได้เลยนะคะในข้อนี้ข้อที่3เลข0มี2ตัวใช่ไหมจากนั้นนำจำนวนเต็มคูณกันนะคะโอเคไหมโอเคไหมลูกข้อนี้โอเคไหมคะมาดูที่ข้อที่4เลข0มี3ตัวเขียนเลข0ไว้เลยจากนั้นนำ6กับ7คูณกันได้48โอเคไหมคะโอเคค่ะนี่คือวิธีการหรือหลักการที่ถ้าสมมุติว่าตัวเลขด้านหลังเป็นเลข0นะคะเด็กๆค่ะถ้าสมมุติว่าตัวเลขด้านหลังเป็นเลข0นะถ้าสมมุติครูโบให้โจทย์แบบนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะข้อนี้เราสามารถที่จะได้ยังไงเอ่ยข้อนี้ 3,500 คูณกับ3เหมือนเดิมลูกไม่เกี่ยวจะมีจำนวนเต็ม2ตัว3ตัวหรือ4ตัวไม่เกี่ยวใช้หลักการนี้ได้เหมือนกันนะคะ0มี2ตัวใส่เลข0ไว้เลยจากนั้นนำ3คูณจำนวนเต็มทั้ง2ตัวตัวที่1คูณนำ3คูณกับ5ก่อนเราต้องคูณจากหลักที่อยู่ทางขวามือไปซ้ายมือนะลูกนะคูณ3เป็น15ใช่ไหม15โพสไว้1 3คูณ3เป็น9เป็น10ประมาณนี้นะคะโอเคไหมโอเคข้อนี้ไม่ยากหลักการคือครูโบอยากจะให้เด็กๆได้ดูว่าหลักการถ้าสมมติว่าเราคูณด้วยเลข0เนี่ยมันมีหลักการและวิธีการคูณยังไงต่อไปนะคะเราลองมาคูณตัวเลขที่ไม่ใช่เลข0ดูลองใช้กระดาษทดนะห้ามใช้เครื่องคิดเลขนะคะเด็กๆครูโบอยากให้เด็กๆฝึกด้วยตัวเองนะคะโดยที่ไม่ต้องกดเครื่องคิดเลขนะถ้ากดเครื่องคิดเลขเราจะไม่ได้ฝึกตัวเราเองเลยลูกไปดูนะคะเวลาคูณในลักษณะแบบนี้นะคะถ้าจะให้ง่ายและไม่งงนะให้เด็กๆนำโจทย์มาเขียนอยู่ในแนวตั้งในลักษณะแบบนี้คือแนวตั้งนะจากนั้นนะคะมีเด็กๆยังตอบอยู่โอเคนะ48,000โอเคค่ะ48,000โอเค488แล้วมีคนตอบมาแล้ว488อ่ะโอเคค่ะเมื่อกี้นะคะครูบอกว่าเวลาคูณฝั่งขวาไปซ้ายจากขวาไปซ้ายนะคะครูบอกเชื่อเด็กๆตอบถูกใช่488นะคะแต่เรามาดูเนาะว่าวิธีการในการคูณเนี่ยหลักการคูณที่ถูกต้องนะคะต้องคูณแบบไหนนะคะดูนะขวาไปซ้ายนะคะขวาเริ่มจากขวาสุดเลยก็คือขวาสุดเลยนะคะจากขวาสุดเลยเด็กๆดูนะจากฝั่งขวาสุดนะคะก็คือนำ4คูณกับเดี๋ยวเปลี่ยนปากกาดีกว่าคูณ4นะเดี๋ยวโยงให้ดู4คูณกับ2นะคะได้เป็น8จากนั้นคูณไปที่หลักถัดไปค่ะคือหลัก10นะคะ4 2เป็น8เหมือนกันหลักสุดท้ายคือหลักร้อยค่ะลูก4 1เป็น4ข้อนี้นะคะคำตอบคือ488โอเคไหม488นะคะไปดูข้อที่2นี่คือวิธีการคูณนะนี่คือวิธีการคูณและหลักการคูณที่ถูกต้องนะคะไม่เห็นครูโบไม่เป็นไรให้ได้ยินเสียงครูโบก็ได้เดี๋ยวครูโบก็มารอครูโบแป๊บนึงนะรอครูโบแป๊บนึงเดี๋ยวครูโบมานะคะต่อเลยนะคะคูณเหมือนเดิมเลยลูก
คูณไปที่หลักหน่วยก่อนอยู่ขวามือนะคะจากนั้นนำ3คูณกับ2เป็น6แล้วก็นำคูณหลักสุดท้าย3คูณ3เป็น9ข้อนี้ก็เลยตอบ963โอเคไหมคะเป็นตัวเลขที่ไม่ยากแต่อยากจะให้รู้หลักการและวิธีการที่ถูกต้องโอเคเนาะต่อไปข้อที่3ไหนลองมาดูซิข้อที่3เหมือนเดิมเลยค่ะลูกเพิ่มแค่จำนวนหลักเพิ่มขึ้นเฉยๆนะคะสิ่งหนึ่งที่เราต้องดูและต้องทำให้ถูกต้องก็คือเวลาเราคูณหลักไหนคำตอบต้องใส่ให้ตรงหลักนะอย่างเช่น3คูณ6เป็น18นะคะ6 3เวลาใส่เราต้องใส่ให้ตรงหลักหน่วยเพราะเราคูณที่หลักหน่วยนะ6 3 18เห็นไหมคะ8เราต้องใส่ให้ตรงหลักหน่วยนะคะทดไป1ต่อไปไปคูณที่หลัก10 3คูณ5เป็น15บวก1เป็น16 16ต้องใส่ให้ตรงหลัก10นะเห็นไหมคะต่อไป3คูณ4 3 12บวก1เป็น13ใส่ให้ตรงนะคะหลัก100 3คูณ3เป็น9บวกกับ1เป็น10เห็นไหมคะบวกกับ1เป็น10เวลาใส่ให้ตรงหลักนะถ้าหนูใส่ไม่ตรงหลักคำตอบหนูจะผิดทันทีนะคะเวลาคูณถ้าข้อสอบเป็นข้อสอบแบบให้แสดงวิธีทำนะหนูต้องใส่ให้มันตรงหลักด้วยนะคะต่อไปข้อที่4 5 5 6 4 5,564 คูณกับ6เหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมนะใช่ไหมเห็นไหมคะครูโบใส่ตรงหลักเลยเห็นไหมลูกเห็นไหมใส่ตรงหลักเลยเห็นไหมคะเลข4ตรงกับคำตอบคือ4ตรงกับหลักหน่วยเห็นไหมตรงหลัก10หลักร้อยหลักพันแล้วถ้าสมมุติว่าคำตอบนะคะมันเยอะกว่าโจทย์ที่เขาให้มาเราก็สามารถที่จะใส่ถัดมาได้เลยโอเคไหมไม่ต้องไปเบียดให้มันอยู่หลักพันเหมือนกันนะลูกโอเคไหมคะไม่ต้องไปเบียดตัวเลขให้มันอยู่หลักพันเหมือนกันสามารถใส่ในหลักถัดมาแบบนี้ได้เลยข้อนี้ตอบขีดเส้นข้อนี้นะคะตอบ 33,384 นะ 33,384 นะคะนี่คือวิธีการทำถ้าสมมุติข้อสอบให้ทำเป็นข้อเขียนต้องเขียนให้ถูกต้องนะใส่ให้ตรงหลักนะคะถ้าสมมุติว่าเด็กๆเดี๋ยวยกตัวอย่างข้อนี้แล้วกันถ้าสมมุติว่าเด็กๆใส่คำตอบไม่ตรงหลักนะดูนะในกรณีที่ใส่ไม่ตรงหลักหกคูณสี่ยี่สิบสี่ใช่ไหมทดสองหกหกสามสิบหกสามสิบแปดทดสามหกห้าสามสิบสามสิบสามทดสามหกห้าสามสิบเป็นสามสิบสามตรงนี้เป็นศูนย์เด็กๆลองดูนะถ้าใส่ไม่ตรงหลักคำตอบคือผิดทันทีลองดูถูกไหมคำตอบเหมือนกับเมื่อกี้ไหมคะคำตอบเหมือนเมื่อกี้ไหมลูกเหมือนไหมให้ดูเหมือนไหมคะเหมือนไหมลูกไม่เหมือนใช่ไหมคำตอบผิดทันทีนะลูกถ้าเราใส่ตัวเลขไม่ตรงหลักนะคะเห็นไหมคะคำตอบจะผิดทันทีเลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นข้อสอบแบบข้อเขียน
นะห้ามลืมใส่ให้ตรงหลักนะคูณหลักไหนก็ต้องใส่ให้ตรงหลักนั้นนะคะอ่ะอันนี้คือการคูณโดยนะคะตัวคูณตั้งแต่คูณ1หลักไปคูณ2หลัก3หลักจนถึง4หลักนะคะอ่ะอันนี้คือถ้าสมมติเราใส่ไม่ตรงหลักคำตอบเราจะผิดทันทีนะต่อไปเราจะไปดูการคูณที่เป็นคูณ2หลักบ้างอ่ะคูณ2หลักนะคะเด็กๆค่ะก็คือ2หลักคูณ2หลักเราจะไปดูว่าวิธีการคูณเป็นแบบไหนนะวิธีการคูณเป็นแบบไหนนะคะเมื่อกี้เราคูณหลักเดียวกับ4หลักนะแบบนี้นะคะคูณ2หลักกับ2หลักถ้าจะให้ง่ายและเข้าใจนะให้ตั้งคูณในแนวตั้งเหมือนเดิมหลักการเดิมนะคะหลักการเดิมคูณหลักไหนคำตอบให้ใส่ให้ตรงอ่ะการคูณถ้าเป็นกรณี2หลักแบบนี้หลักการเนี้ยจำไปตลอดเลยคือคูณจากขวาไปซ้ายขวาในที่นี้คือ5ใช่ไหม5อยู่ขวาสุดใช่ไหมคะเรานำ5ไปคูณทั้งหมดเลยนะนำ5ไปคูณทั้งหมดเลยนะคะนำ5ไปคูณ6เป็น30ใส่0ให้ตรง55 25บวก3เป็น28มาดูอีก1ตัวเพราะเมื่อกี้เราคูณแค่เลข5ไปใช่ไหมลูกต่อไปเหลือเลข3ใช่ไหมคะครูโบจะนำ3ไปคูณนะคะทั้ง2ตัวเลย3คูณ6เดี๋ยวลบตัวทดข้างบนเดี๋ยวงงเห็นไหมเวลาใส่ต้องใส่ตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะหลักที่เราคูณมันอยู่ตรงหลัก10ใช่ไหมคะเรานำหลัก10ไปคูณใช่ไหมลูกทด1 3 5 15เป็น16แบบนี้อ่ะแล้วพื้นที่ว่างตรงนี้พื้นที่มันว่างตรงนี้หนูต้องใส่เลขอะไรคะครูโบหนูสามารถที่จะใส่เป็นเลข0ได้เลยนะคะตรงนี้ใส่เป็นเลข0ได้เลยจากนั้นนำคำตอบ2คำตอบนี้นะคะมาบวกกันเนาะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็จะได้เป็น 1,960 นี่คือวิธีการคูณตัวเลข2หลักโอเคไหมนี่คือวิธีการคูณตัวเลข2หลักนะคะมีคนตอบ180แสดงว่าเพิ่งเข้ามาใช่ไหมเอ่ยมีเพื่อนตอบ180แสดงว่าเพิ่งเข้ามาดูโอเคไม่เป็นไรค่ะต่อไปนะคะต่อไปดูข้อที่2 64คูณกับ60ลองคำนวณดูนะลองคำนวณนะคะข้อนี้ดูนะเด็กๆค่ะข้อนี้ดูนะมีเลข0ที่อยู่ข้างหลังเห็นไหมมีเลข0ที่อยู่ข้างหลังครูบอกแล้ว0ไปคูณกับอะไรก็ได้เท่ากับ0ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ให้งงเด็กๆใส่0ไว้เลย2ตัวใส่0ไว้เลย2ตัวนะคะทำไมต้องใส่2ตัวคะครูโบก็เพราะว่าคูณ2หลักไงเห็นไหม0คูณ6กับ0คูณ4ใช่ไหมคะครูโบก็เลยใส่ไว้2ตัวนะหรือเราจะใส่แค่ตัวเดียวก็ได้เนาะมันก็คือ0นั่นแหละใส่0ไว้ตัวหนึ่งก็ได้หรือใส่2ตัวแบบนี้ก็ได้ถ้าใครงงนะต่อไปมาคูณที่หลัก10นะคะตรงนี้ช่องว่างใส่0โอเคมั้ยเป็นช่องว่างใส่0จากนั้นนำ2คำตอบมาบวกกัน3840บวกกับ0ก็ได้เป็น3840นั่นแหละโอเคไหมคะถ้าโจทย์ข้อไหนที่มันเป็นคูณที่มีเลข0แบบนี้มันจะดูค่อนข้างที่จะง่ายใช่ไหม0คูณกับอะไรก็ได้0ใช่ไหมลูกมันจะง่ายใช่ไหมคะมาดูอีกข้อนี้35ถ้าตัวเลขเหมือนกันคูณกัน
นะคะ35มาดูนะ5คูณ5ได้175ใช่ไหมคะอ่ะมาดู3 5ได้105ใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นนำมาบวกกันตรงเนี้ยจะใส่0หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะทันไหมหนูทดในกระดาษทดทันไหมลูกคำนวณทันไหมคะอุ้ยเลิกเรียนหรือยังยังเลยลูกทำไมรีบเลิกจังเลยทำไมรีบเลิกเรียนจังเลยคะรอก่อนนะครูโบยังสอนไม่เสร็จเลยค่ะลูกยังไม่เลิกนะคะอ่ะต่อนะคะนำสองจำนวนมาบวกกันเลยนะคะเห็นไหมเห็นไหมลูกคำตอบคือ1225นะคะอ่ะมาดูข้อที่4มีใครแอบใช้เครื่องคิดเลขไหมมีใครคำนวณแบบใช้เครื่องคิดเลขไหมลูกมีไหมมีไหมคะมีไหมเนี่ยป.4ทันทันมีใครใช้เครื่องคิดเลขไหมบอกครูโบมาซะดีๆมีไหมไม่มีใช่ไหมคะมาดูข้อที่4นะคะ40คูณต้องเป็นแนวตั้งต้องเป็นแนวตั้ง40คูณ65นะคะแล้วถ้าเลข0มันอยู่ข้างบนแบบนี้ล่ะทำยังไงลูกก็คูณได้0เหมือนกันไม่เกี่ยวจะอยู่บนอยู่ล่างก็ได้0เหมือนกันนะคะ5 4คูณ5ได้20ไปหลัก10ค่ะ6คูณ0ได้0 6 4 20 4จากนั้นนำ2จำนวนบวกกันเห็นไหมคะเห็นไหมลูกได้ 2,600 นี่คือหลักการคูณที่ครูโบสอนในเรื่องของตั้งแต่คูณ1หลักกับ3หลัก1หลักกับ4หลักนะคะจนถึง2หลักกับ2หลักนะไม่โอเคไม่ใช่เครื่องคิดเลขนะถ้าสมมุติในข้อสอบถ้าใครฝึกใช้วิธีนี้ได้ครูอยากจะให้ลองฝึกดูหรือตอนนี้หลายคนอาจจะใช้วิธีนี้อยู่ก็ได้นะการคูณแบบเขาบอกว่ามันเป็นเทคนิคลับในการคูณนะเห็นไหมมันเป็นเทคนิคลับในการคูณเดี๋ยวเราลองทำอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราลองมาใช้เทคนิคลัดในโจทย์ที่เราทำผ่านมาแล้วโอเคไหมอ่ะลองมาดูนะคะเด็กๆเทคนิคลัดแบบไหน5 12คูณกับ3 12บางคนอาจจะรู้แล้วแหละหรือบางคนอาจจะเคยใช้แล้วนะคะอยากจะให้ฝึกใช้เนาะมาดูนะคะว่ามันคูณแบบไหนถ้าจะใช้วิธีการคูณแบบลัดนะเด็กๆค่ะลำดับที่1นะคะลำดับที่1เด็กๆเห็นตัวเลขที่อยู่ข้างหลังไหมเลข2นะลูกมันเป็นสีเขียวไหมเนี่ยสีเขียวอยู่เนาะเลข2เป็นเลขที่อยู่ข้างหลังใช่ไหมคะครูโบนำเลขที่อยู่ข้างหลังเหมือนกันเนี่ยมาคูณกันนะคะนำเลขที่อยู่ข้างหลังเหมือนกันมาคูณกันนะ2คูณ2ได้4ใช่ไหมครูโบเขียนไว้ก่อนเลยได้เป็น4แบบนี้นะคะจากนั้นต่อไปนะลูกครูโบนำตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าเหมือนกันมาคูณกันหลังคูณหลังเอาไว้ข้างหลังนะคะต่อไปเป็นข้างหน้าคูณกันข้างหน้าคูณกัน3คูณ5เป็น15ครูโบเขียนไว้ข้างหน้าเหลือตรงกลางนะคะเหลือตรงกลางครูโบจะนำตัวเลขข้างหลังคูณกับข้างหน้าแล้วก็ข้างหน้าคูณกับข้างหลังงงไหม ดูตามสีนำข้างหลังก็คือเลข2คูณกับข้างหน้าก็คือเลข3ใช่ไหมลูก3 2เป็น6ใช่ไหมคะต่อไปนำข้างหลังข้างหน้าคูณกับข้างหลังก็คือเลข5คูณกับเลข2ใช่ไหมคะได้เป็น10นำ2จำนวนนี้บวกกัน2จำนวนนี้บวกกันได้เท่ากับ16ใช่ไหมคะได้เท่ากับ16ใช่ไหมลูกครูโบจะเขียน
16เป็นตัวเลข2หลักเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ตัวทศ16ใช่ไหมนำมาใส่ตรงกลางนะใส่6ทศ1 15บวกด้วย1ที่ทศมาเมื่อกี้ก็เป็น16ใช่ไหม15บวก1ที่ทศมาเมื่อกี้ได้เป็น16ใช่ไหมคะข้อนี้คำตอบก็เลยตอบอยู่ที่1664ลองดูนะเด็กๆงงไหมมันเป็นวิธีลัดที่เรามองว่าเรามองแล้วมันอาจจะงงอ่ะลูกแต่ถ้าเราฝึกบ่อยๆมันจะเกิดความเคยชินนะคะถ้าเราฝึกบ่อยๆมันจะเกิดความเคยชินขั้นตอนที่1ครูอยากให้ลองฝึกโดยการใช้ปากกาสีปากกาสีที่แตกต่างกันเห็นไหมครั้งแรกครูใช้ปากกาสีเขียวใช่ไหมสีเขียวคูณกับสีเขียวเห็นไหมคะได้คำตอบเป็นสีเขียวเห็นไหมลูกจากนั้นนำสีแดงคูณสีแดงได้คำตอบเป็นสีแดงเห็นไหมคะไม่งงใช่ไหมเก่งมากเลยไม่งงมีใครงงไหมถ้าสมมุติว่าครูโบจะลองให้เด็กๆฝึกใช้วิธีนี้ในการหาผลคูณเลข2หลักมีใครงงไหมคะไหนถ้าใครไม่งงพิมพ์ว่าไม่งงให้ครูโบหน่อยหนูตอบคนแรกค่ะนะดาใช่ค่ะครูโบเห็นแล้วลูกแต่ครูโบอยากให้อยากสอนวิธีการนะคะอยากสอนวิธีการคูณแบบรัดแบบนี้ให้เด็กๆลองดูไปฝึกดูนะคะลองไปฝึกดูนะในการคูณตัวเลขที่เป็นในลักษณะแบบนี้นะคะไม่งงค่ะไม่งงใช่ไหมไม่งงเพราะฉะนั้นลองไปฝึกนะไปฝึกทำดูเผื่อว่าวันหนึ่งเราอาจจะเป็นอัจฉริยะก็ได้ใช่ไหมอัจฉริยะการคิดเลขก็ได้เนาะส่วนใหญ่เขาก็จะใช้วิธีการรัดแบบนี้แหละในการที่จะคิดเลขนะคะถ้าสมมุติว่าเดี๋ยวครั้งหน้าครูโบจะหาวิธีการอื่นๆเนาะวิธีการคิดเลขแบบอื่นลองมาให้เด็กๆลองฝึกทำดูนะคะอ๋อไม่มีใครงงเลยเก่งมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราลองใช้วิธีการนี้ลองดูนะลองใช้วิธีการนี้ในการคำนวณการหาผลคูณดูนะไม่งงค่ะโอเคเก่งมากเลยลูกถ้าสมมตินะคะเด็กๆถ้าสมมติเหมือนที่ครูบอกถ้างงให้ใช้ปากกาสีๆในการเขียนเหมือนครูก่อนนะถ้างงให้ใช้ปากกาสีๆในการเขียนเหมือนครูก่อนนะอ่ะโอเคสังเกตไหมเมื่อกี้ใช้0คูณอะไรก็ได้เท่ากับ0ถูกต้องไหมศูนย์คูณกับอะไรก็ได้เท่ากับ0ใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็น1แล้วถ้าเป็น1ล่ะ1คูณกับอะไรก็จะได้ตัวนั้นมาดูอันนี้คือเอกลักษณ์ของเอกลักษณ์สมบัติการคูณนะเรามองแล้วอะไร ABC เราอาจจะงงเดี๋ยวครูโบยกตัวอย่างแบบนี้ให้เหมือนเมื่อกี้นะคะถ้าสมมุติว่าศูนย์คูณ5ได้เท่ากับ0 5คูณ0ก็ได้เท่ากับ0ในลักษณะแบบนี้นะคะนี่คือคุณสมบัติเอกลักษณ์ของ0นะ0คูณ5ก็ได้0 5คูณ0ก็ได้0 10คูณ0ก็ได้0อะไรก็ตามที่คูณ0ก็มีค่าเท่ากับ0นั่นเองต่อไปถ้าสมมุติว่า1คูณ8ก็ได้เท่ากับ8 8คูณ1ก็ได้เท่ากับนี่คือเอกลักษณ์ของ1นะคะเด็กๆก็คงจำได้คงรู้แล้วใช่ไหมนี่คือเอกลักษณ์ของ1และ0ถ้าสมมุติว่า1คูณกับ1ล้านก็ได้เป็นเท่าไหร่ลูกได้เป็น1ล้านถูกต้องไหมคะจำไว้เลย1คูณกับอะไรก็จะได้ตัวมันเองนั่นแหละนะคะ0คูณกับอะไรก็จะได้0ทั้งหมดเลยโอเคไหมคะไหนเรื่องการคูณวันนี้ใครที่จะไปลองฝึกทำวิธีการคูณที่ครูโบให้4คูณ1ใช่ลูก4คูณ1ก็ได้เท่ากับ4ใช่ค่ะ5คูณ1ก็ได้เท่ากับ5โอเคไหมคะวันนี้ครูมาสอนเทคนิควิธีการในการคูณนะคะให้กับเด็กๆนะลองเอาไปฝึก
ไปฝึกใช้ดูนะคะถ้าเรากดเครื่องคิดเลขกับลูกมันก็ได้คำตอบออกมาให้เราแต่เราจะไม่รู้ว่าวิธีการมันคูณแบบไหนโอเคไหมแล้วก็วิธีการลัดที่ครูสอนไปเมื่อกี้อยากจะให้ลองไปฝึกทำให้คล่องนะคะถ้าเราฝึกทำให้คล่องนี้แล้วเราจะสามารถที่จะคำนวณเวลาไปเจอข้อสอบแข่งขันหรือว่าข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการคำนวณเลขคิดเลขของเรามันช่วยให้เราคำนวณเลขได้เร็วมากขึ้นนะคะอุ๊ยเมื่อไหร่จะจบจะจบแล้วค่ะใจเย็นๆนะคะจะจบแล้วค่ะจะจบแล้วนะคะใจเย็นๆนะคะแบบฝึกหัดนะคะใครที่ทำหรือว่ายังไม่ทำหรือว่าทำน้อยมากกูโบอยากจะให้ทยอยทำให้เสร็จนะคะให้ทยอยทำให้เสร็จเนาะเรื่องการคูณจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่เราจะเรียนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ทยอยทำได้เลยเนาะสำหรับวันนี้นะคะครูโบให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์สทวทหน้า167ถึง193นะคะ167ถึงหน้า193เป็นการคูณง่ายๆนะคะคูณตัวเลขเหมือนที่ครูโบสอนไปเมื่อกี้แหละนะลองฝึกลองฝึกคูณดูนะคะฝึกคำนวณดูเนาะอยากเรียนต่อมีเพื่อนมีเพื่อนๆส่งสติกเกอร์ง่วงนอนมาแล้วเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าเราเรียนจบแล้วนะเดี๋ยวครูโบจะหาเทคนิควิธีการในการแบบคิดเลขแบบนี้ลองมาสอนแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันดูโอเคไหมคะถ้าเราเรียนจบหมดแล้วเรื่องนี้เป็นน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วแหละเรื่องการคูณนะส่วนครั้งหน้านะคะครั้งหน้าจะในเรื่องของโจทย์ปัญหาก็เป็นน่าจะสุดท้ายแล้วมีเกมไหมมีค่ะเดี๋ยวครูโบจะแปะเกมไว้ให้นะคะเดี๋ยวครูโบจะแปะเกมไว้ให้เนาะแล้วเด็กๆ ก็เข้าไปเล่นเกมเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวเราพบกันในซูมวันพุธเหมือนเดิมนะคะพบกันในซูมวันพุธเหมือนเดิมนะคะเด็กๆมีคนออกไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรครูโบจบแล้วนะคะสามารถที่จะออกได้เลยถ้าสมมติว่าอาจจะมีเพื่อนๆง่วงนอนก็ได้เนาะเพราะว่าอาจจะแอบไปงีบไม่เป็นไรนะคะเอามีคนโบกมือบ๊ายบายแล้วโอเคอย่าลืมทำการบ้านด้วยนะถ้าข้อไหนไม่เข้าใจถามได้อ้อแล้วอีกเรื่องนึงครูโบขอฝากหน่อยเด็กๆค่ะใครที่ยังไม่เข้ากลุ่ม Facebook มีไหมมีไหมคะใครที่ยังไม่เข้ากลุ่ม Facebook มีไหมลูกให้ไปเข้ากลุ่มด้วยแล้วตอบคำถามด้วยนะเข้ากลุ่มแล้วตอบคำถามถ้าใครไม่ตอบคำถามคุณครูเขาจะไม่อนุมัติให้เข้ากลุ่มนะคะเพราะคุณครูไม่รู้ว่าใครนะคะเป็นนักเรียนคนไหนเพราะฉะนั้นต้องตอบคำถามด้วยชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะป.3โอเคนะคะสำหรับวันนี้ครูบอกก็ขอบคุณเด็กๆนะคะคนที่ตั้งใจเรียนเนาะเดี๋ยวเราเจอกันในวันพุธในซูมค่ะบ๊ายบาย